คุณคิดใช่ไหมว่าความเชื่อและความงมงายมันเป็นเรื่องไม่จริงถ้าผมบอกว่ามันมีอยู่จริงและวนเวียนอยู่รอบตัวเราคุณจะเชื่อผมไหมชัยสงครามยันดวงพิชัยสงครามเป็นดวงชะตาที่มีความสำคัญมากในระบบโหราศาสตร์ไทยเพราะเป็นดวงที่ผ่านการคำนวณอย่างละเอียดพิถีพิถันตามกฎเกณฑ์ในคัมภีร์สุริยาคัมภีร์มาในซึ่งเป็นคัมภีร์หลักในวิชาโหราศาสตร์ภายในดวงพิชัยสงครามมีการแจงเลขเกณฑ์อันเป็นผลที่ได้จากการคำนวณในแต่ละขั้นตอนของคัมภีร์ไว้ในตารางเช่นตำแหน่งดาวพระเคราะห์สมพุทธเลิกและมัธยมพระเคราะห์ตลอดจนอัตตาเกณฑ์การคำนวณต่างๆที่สำคัญโดยแต่ละดวงชะตาผลจะคำนวณจะแตกต่างกันเพราะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดตั้งต้นคำนวณ นอกจากโหราศาสตร์ในดวงพิชัยสงครามยังมีพุทธศาสตร์ไสยศาสตร์และประกอบรวมกันขึ้นเป็นยันต์อันศักดิ์สิทธิ์โดยมีการเขียนอักขระคาถาต่างๆล้อมรอบไว้ในดวงชะตาด้วยการทำดวงพิชัยสงครามนี้อาจารย์ท่านว่าหาทำไว้จะให้คุณอยู่สองในคือ 1. มหาอุดเป็นการป้องกันเคราะห์ร้ายแขวคาดปลอดภัยพยายอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้น 2. มหาราบเป็นการทำให้มีผลหรือมีความสำเร็จเป็นสิริมงคลประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตไม่ตกต่ำไม่ขัดสนตำนานดวงพิชัยสงครามนานมาแล้ววันเวลาได้ล่วงมาจนถึงครั้งหนึ่งบ้านเมืองได้เกิดความระส่ำระส่ายด้วยข้าวยากหมากแพงพอดินฟ้าอากาศวิปริตฝนไม่ตกตามฤดูกาลประชาชนพลเมืองได้รับความเดือดร้อนอดอยากถึงกับต้องปนสะดมกันกินในการครั้งนั้นทางฝ่ายข้ศึกเห็นว่าเป็นโอกาสอันเหมาะดีที่จะยึดครองบ้านเมืองได้โดยง่ายจึงได้เคลื่อนกำลังทัพมาประชิดเมืองไว้นิยามนั้นก็ก่อความประวัติผาดกลัวแก่บรรดาประชาชนพลเมืองและเสนาข้าราชการเป็นยิ่งนักความเห็นส่วนใหญ่ลงมติว่าควรจะยอมแพ้แก่ข้าศึกเสียดีกว่าเพื่อจะได้ถนอมชีวิตฆ่าคนพลเมืองเอาไว้แต่ทว่าทางฝ่ายทหารส่วนใหญ่ยังมีหัวใจเปี่ยมด้วยเลือดและวิญญาณของนักรบที่ยิงในศักดิ์ศรีและมีความหวงแหนอธิปไตยบ้านเมืองฝ่ายทหารจึงต่างพากันคัดค้านความเห็นไม่ควรยอมแพ้แก่ข้าศึกอย่างเข้มแข็งโดยทหารทุกคนยินดีจะยอมตายยึดถืออุดมคติว่าตัวตายดีกว่าชาติตายแต่ทว่าทางฝ่ายทหารส่วนใหญ่ยังมีหัวใจเปี่ยมด้วยเลือดและวิญญาณองค์พระประมุขทรงเห็นชอบและสนับสนุนความคิดเห็นทางฝ่ายทหารและเพื่อเป็นการบำรุงขวัญทหารพระองค์ได้ทรงมีพระราชโองการให้โหรจัดทำดวงชาติให้แก่แม่ทัพนายกองที่จะต้องทำนายทำหน้าที่คุ้มกองกำลังป้องกันชาติบ้านเมืองในครั้งนี้สำคัญนี้ทุกคนรักษาบูชาไว้ในพระนครซึ่งนิยมกันว่าศักดิ์สิทธิ์และเป็นของสูงคู่ควรบูชาไว้แต่เฉพาะพระมหากษัตริย์การรบได้ดำเนินไปในสภาพที่ด้อยกว่าข้าศึกทั้งกำลังคนและกำลังอาวุธผลจึงปรากฏว่าในการประจัญบานแต่ละครั้งทหารหันที่มีน้อยอยู่แล้วยิ่งลดน้อยถอยลงไปอีกทุกครั้งเพราะถูกริดรอนทำลายลงด้วยกำลังของข้าศึกที่มีเนื้อกว่าอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งความหวังที่พอมีอยู่บ้างในตอนต้นก็ทลายหายไปหมดทหารทุกคนทุกหัวใจต่างก็มีแต่ความทอดอาลัยและรอคอยแต่ว่าเมื่อไหร่ข้าศึกจะโหมกำลังเข้ามาบดขยี้ทำลายให้สิ้นชาติสิ้นความเป็นไทยไปเท่านั้นครั้งแล้วก่อนนาทีสุดท้ายจะมาถึงสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดถึงก็ได้ปรากฏถึงเสียก่อนนั้นคือเกิดความวิปริตท้องฟ้าและอากาศเกิดมหาวาตะอย่างรุนแรงพร้อมกับมีฝนกระหน่ำลงมาอย่างลืมหูลืมตาไม่ขึ้นติดต่อกันอยู่ถึง3วัน3คืนจนกระทั่งน้ำเอ่อท่วมท้นสูงขึ้นถึงคอ
เมื่อพายุและฝนสงบลงแล้วต่างคนต่างก็ได้เห็นภาพที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นก่อนแต่อย่างใดภาพนั้นก็คือภาพค่ายทหารของข้าศึกพินาศพินธนาการไปหมดแล้วด้วยอำนาจของลมพายุและกระแสน้ำช้างม้าและเหล่าทหารก็พลอยสูญชีวิตไปด้วยเป็นจำนวนมากที่ยังเหลือชีวิตอยู่ก็อยู่ได้แต่ตะเกียกตะกายเพื่อให้รอดพ้นได้เพียงแต่ตัวไม่มีใครมีกระจิตกระจายจะรบเอาชายต่อไปหรือคิดห่วงใยอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จมหายอยู่ภายใต้น้ำอีกเลยในการที่บ้านเมืองรอดพ้นจากเนื้อมือข้าศึกมาได้อย่างปาฏิหาริย์พร้อมด้วยแม่ทัพนายกองและทหารประสบชัยชนะอย่างอัศจรรย์ทางฝ่ายข้าศึกกับประสบความพิบัติกลับไปอย่างยับเยินในครั้งนั้นฉะนั้นจึงเป็นที่เชื่อถือกันว่าเนื่องจากอนุภาพแห่งการปฏิบัติบูชาดวงชะตาที่คำนวณบรรจุไว้ในมหายันพุทธมนต์นั้นโดยแท้พระมหากษัตริย์ได้ทรงถือเอาเหตุมงคลครั้งนั้นมาพระราชทานนามแก่ดวงชะตานี้ว่าดวงพิชัยสงครามนับแต่การครั้งนั้นมาดวงพิชัยสงครามก็เป็นสิ่งที่ปรารถนาที่ต่างคนต่างก็พยายามขวอยขวาหากันเพื่อเอาไว้บูชาเป็นสิริมงคลแก่ตนเองอันเป็นที่เชื่อถือกันว่ามีอิทธิพลทั้งในเมตามหานิยมและทางป้องกันภัยพยันอันตรายต่างๆแก่เจ้าชาตาผู้ยึดมั่นในการปฏิบัติบูชาดวงพิชัยสงครามนี้อันมีความหมายว่าดวงชนะศึกแต่ดั้งเดิมมานิยมกันว่าเป็นของสูงที่คู่ควรแก่เฉพาะพระมหากษัตริย์เท่านั้นและเป็นที่รู้จักกันดีแต่เฉพาะวงในคือในกรมโหหลวงและในพระบรมมหาราชวังเท่านั้นแต่เดิมทีดวงพิชัยสงครามนี้ท่านว่าหาได้มีชื่อดังที่เรียกขานกันเช่นในปัจจุบันนี้ไม่ที่มีชื่อเรียกว่าดวงพิชัยสงครามมาจากตำนานดังกล่าวหากดูกันเผินๆจะเห็นว่ามีลักษณะเหมือนยันอันศักดิ์สิทธิ์ทางไสยศาสตร์เนื่องจากโหราจารย์ผู้แตกฉานเชี่ยวชาญในศาสตร์ทั้ง3คือพุทธศาสตร์ไสยศาสตร์และโหราศาสตร์ได้กำหนดรูปดวงชะตานี้ขึ้นโดยการนำเอาพุทธมนต์มาใช้เป็นพระคาถากำบังดวงชะตาไว้8ทิศและชักรูปมหายันไว้ภายในสำหรับบรรจุพระเคราะห์ทั้งหลายที่คำนวณขึ้นตามพระสูตรพระคัมภีร์สุริยา